ชาวแพทย์ไทยสิริราสร้างสรรค์สิริราสร้างสรรค์ปณิธานร่วมกันยึดมั่นค่ะสารตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงศิราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือศิราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิราชซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่4ของหอสมุดศิราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศิราชได้รีโนเวทจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นศิษย์เก่าศิราชเช่นเดียวกับศิษย์เก่าทุกๆท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่กว่า120ท่านของศิษย์เก่าศิราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันศิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์ศิษย์เก่าศิราชได้คืนสู่เหย้ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อศิษย์เก่าศิราชรุ่นน้องๆเนื่องจากศิษย์เก่าศิราชตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆศิราชทุกคนครับศิริราชแห่งนี้นับนานร้อยปีที่กำเนิดมาครับสวัสดีท่านอาจารย์แพทย์รุ่นพี่แพทย์รุ่นน้องๆนะครับอาจจะรวมทั้งแพทย์รุ่นลูกรุ่นหลานด้วยนะครับกับผมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เจริญโชติควณิชแพทย์ศิริราชรุ่น66นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอยุ่นนะครับซึ่งผมรู้จักดีมากเลยตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาแพทย์นะแล้วก็ตอนนี้ท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งในสายวิชาชีพเนี่ยสูงนะเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลและก็ในโอกาสนี้ท่านก็เป็นหัวหน้านักศึกษาแล้วก็เป็นประธานรุ่นในการจัดงานฉลองวาระครบรอบ120ปีฐานะศิษย์เก่านะครับแล้วก็ฐานะประธานรุ่นแพทย์ศิริราชรุ่น90นะครับก็ดีใจกับคุณหมอเป็นอย่างยิ่งเลยที่ยังนึกถึงสถาบันเก่าซึ่งได้
ให้ความรู้ให้วิชาชีพให้แก่ท่านนะครับส่วนตัวผมเองนั้นได้ข้ามฟากมาอยู่ศรีราชตั้งแต่ปี2500นะครับและปัจจุบันนี้ก็ยังเข้าออกศรีราชแล้วมาสอนนักศึกษาแพทย์อยู่นะครับเป็นเวลาทั้งหมดนี่ก็53ปีแล้วนะครับเพราะนั้นศรีราชก็คือบ้านของผมแหละนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดที่นี่แต่ว่าผมเกิดมาในสายที่ได้รับวิชาชีพเนี่ยก็คือแม่ศรีราชนะครับถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมผมจึงอยากมาอยู่ศรีราชผมเรียนได้ทราบเลยว่าตอนที่ผมเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์คือเตรียมแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งสังกัดอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะตอนนั้นบ้านผมอยู่ที่แถวลุมพินีนะซอยถนนวิชยุนะครับซึ่งอยู่ใกล้โรงพยาบาลจุฬามากเลยแต่ว่าผมเลือกที่จะมาศรีราชเพราะว่าผมเคยเข้ามาสมัยเด็กๆนะเข้ามาเยี่ยมญาติซึ่งป่วยอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็อยากจะมาอยู่ศรีราชตั้งแต่เข้ามาเรียนแพทย์เลยเรียนเตรียมแพทย์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ศึกษาอยู่จนกระทั่งจบมาเป็นอินเทิร์นนะครับเป็นอินเทิร์นถ้าพูดไปแล้วก็เป็นอินเทิร์นยุคใหม่รุ่นแรกนะปี2504ถึง2505นะเป็นตอนนั้นก็ได้เงินเดือนละ700บาทนะครับแล้วก็อาหารฟรีนะครับตอนเที่ยงยังไงก็ตามก็อยู่ศรีราชมาตลอดจนกระทั่งได้รับเลือกตั้งมาเป็นแพทย์ประจำบ้านแผนกสมัยนั้นเรียกแผนกสัญญาศาสตร์เดี๋ยวนี้ก็เป็นภาควิชาสัญญาศาสตร์แล้วก็ได้ออกมาเป็นแพทย์ประจำบ้านคนแรกของภาควิชาสัญญาศาสตร์โอโทโปดิกและกายภาพบำบัดผมเป็นเรสิเดนต์คนแรกแต่ว่า อยู่ที่ภาควิชานี้อยู่ประมาณเป็นเรสิเดนต์อยู่ประมาณ 2-3 ปีแล้วก็ได้รับบรรจุเป็นอาจารย์แล้วผมเดินทางไปศึกษาต่อเป็นเรสิเดนต์นะครับเรสิเดนต์อยู่ที่อเมริกาอยู่5-6 ปีด้วยกันนะไปเทรนสันอยู่1ปีที่พิตสเบิร์กเทรนออโทวิดิกอยู่ที่บัฟฟาโลนิวยอร์กสเตทนะครับอยู่4ปีแล้วเป็นเฟลโลอยู่ที่สเปเชียลเซอร์วิสอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้แล้วกลับมาแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่จนกระทั่งวันนี้แล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งมันเป็นตั้งแต่เป็นอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และเป็นศาสตราจารย์จงเสียนนะเมื่อปี2539นะครับก็แล้วก็ได้รับพระราชทานกิตติบัตรให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณนะครับแล้วก็ยังสอนอยู่นะครับในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนสถานภาพปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังทำงานอยู่นะอยู่ภาคเอกชนอยู่โรงพยาบาลเอกชนอยู่สองสามแห่งด้วยกันซึ่งผมก็ป้วนเปี้ยนรักษาคนไข้อยู่สิ่งที่คนไข้มักถามและเพื่อนร่วมรุ่นถามว่าเอ๊ะอยู่ยังรักษาโรคหรือยังผ่าตัดอยู่ผมบอกว่าผมยังผ่าอยู่เพราะว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยที่ผมทำงานเนี่ยผมก็ออกกำลังกายด้วยชีวิตผมเนี่ยเล่นกีฬาตั้งแต่อยู่ชั้นประถมนะอยู่ชั้นประถมอยู่มัธยมอยู่จุฬาเข้ามาศรีราชนะสมัยอยู่มัธยมชั้นประถมอยู่ชั้นประถมเล่นปิงปองบาสเกตบอลนะฟุตบอลนะแล้วก็พอมาอยู่ศรีราชเล่นเทนนิสนะแล้วก็พอเกษียณแล้วก็ตอนนี้ออกกำลังกายเล่นตีกอล์ฟนะก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ใครๆก็ชอบนะครับพอเล่นพอชักจะเล่นได้แล้วก็ชอบแล้วอย่างไรตามเนี่ยความผูกพันที่ผมมีกับศรีราชเนี่ยมันมีอยู่พูดง่ายไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เพราะว่าผมก็เปลี่ยนอยู่ในศรีราชมาตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยจนถ้าเป็นได้อยู่ในสภาพปัจจุบันเนี่ยก็ยังรักศรีราชแต่สิ่งสำคัญคือว่าผมมีลูกอยู่3คนด้วยกัน2คนนี่ก็เรียนแพทย์ที่ศรีราชนะและอีกคนโตก็เป็นหมออยู่ที่ภาควิชาสัญญาศาสตร์โทพิลิกนะต้องขณะนี้ก็ได้ตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์อยู่คุณหมอจตุพรโชติกวานิชนะเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาสัญญาศาสตร์โทพิลิกแล้วก็มีบุตรสาวก็เป็นหมออยู่ที่ได้รับความกรุณาให้บรรจุเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาโสตนาสิกลาริงแต่และอีกคนนึงคือหลานลูกของน้องชายก็ได้รับความกรุณาบรรจุเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาจักษุเพราะนั้นจึงเห็นว่าความผูกพันที่ผมมีอยู่เนี่ยนะกับศรีราชค่อนข้างมากไม่หนำซ้ำแล้วหลานหลานของผมอีก 3-4 คนก็ตามผมมาอยู่ศรีราชจบศรีราชแล้วไปอยู่
ต่างจังหวัดก็มีนะครับก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากเลยว่าที่อาจจะเป็นคนแรกในวงตระกูลแล้วก็มีลูกมีหลานหลายคนด้วยกันที่จบจากศรีราชผมก็มีความภาคภูมิใจในศรีราชสำหรับความรู้สึกที่ผมมีกับน้องๆเนี่ยนะก็มีความทับใจมากเพราะแต่ละคนที่ออกไปนี่ประสบความสำเร็จทุกคนเลยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับเป็นถึงทำงานให้กับรัฐบาลในฐานะส.ส.ส.ว.นะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรียังไม่เป็นก็นายกเนี่ยไม่แน่อนาคตอาจจะมีพวกเราเป็นหมอหรือเป็นนายกก็ได้สำหรับรุ่นน้องๆที่ผมเจอต่างจังหวัดที่ผมมีความทับใจอยู่อย่างหนึ่งคือว่าผมเองเนี่ยอาจจะจำเขาไม่ได้แต่ผมจำเขาได้คนที่เป็นหมออยู่ต่างจังหวัดซึ่งผมไม่รู้จักแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าคนนี้น่าจะจบจากศรีราชเพราะว่าบุคลิกของแต่ละคนที่มีความนอบน้อมถ่อมตัวเป็นส่วนใหญ่นะพวกทั้งนั้นไม่ได้หมายว่าหมอที่อื่นจะไม่เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าในฐานะที่เขาเห็นว่าผมเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็ยังเข้ามาทักทายปราศรัยนอบน้อมถ่อมตัวนะครับแล้วก็คุยกันบางทีไม่รู้จักชื่อแต่ว่าคุยกันอย่างสนุกสนานสนิทสนมเลยพอรู้ว่าเป็นมาจากศรีราชนะครับเพราะนั้นศรีราชจึงเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบอย่างสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะจริงๆนักศึกษาแพทย์ที่มีความประพฤติที่ดีมีจริยธรรมมีคุณธรรมแล้วก็หลายท่านด้วยกันได้ทำงานที่มีประโยชน์กับประเทศชาติทั้งระดับรัฐบาลระดับมหาลัยระดับคณะแล้วก็ในโดยเฉพาะยิ่งในภาคเอกชนเราก็มีอาจารย์ที่เป็นผู้อำนวยการนะเป็นประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลนะอย่างโรงพยาบาลขอเอ่ยชื่อเลยก็อย่างโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับตั้งแต่อาจารย์ประเสริฐอาจารย์พงศักดิ์นะครับแล้วก็มีหลายแห่งรวมทั้งคุณหมอยุ่นนี่ก็เป็นผู้บริหารคนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันและมีหลายท่านเหมือนกันนะก็มีความชื่นชอบชื่นชมยินดีกับรุ่นน้องๆนะครับรุ่นพี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะท่านประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมอยู่แล้วแต่รุ่นน้องๆเนี่ยผมมีความภาคภูมิใจอย่างมากเลยที่ได้ทำงานและประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่ชื่นหน้าชูตาทำชื่อเสียงของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งสังกัดไม่ดนนะได้เป็นอย่างดีแต่ขอข่าวดีผมคิดว่าคนที่ยังไม่ทราบก็จะเรียนทราบเลยว่าขณะนี้เนี่ยมหาลัยมิดลเนี่ยเป็นมหาลัยอันดับหนึ่งของประเทศแล้วแล้วก็เพราะว่ามีงานวิจัยเยอะมีนักศึกษาที่อยากเข้ามาเรียนเยอะมีกองทุนนะสำหรับให้นักศึกษาวิจัยก็เยอะนะครับซึ่งเป็นปัจจัยในการที่เขาจะตัดสินว่ามาอะไรเนี้ยมาอะไรดีที่สำคัญก็มีสิทธิ์เก่าที่ออกไปทำงานให้กับสองคงก็เยอะนะก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มาอะไรไม่โดนเป็นมาอะไรที่อยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศเป็นสิ่งที่พวกเราชาวศรีราชจะต้องภาคภูมิใจนะแล้วก็จะต้องจดจำแล้วก็ต้องทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆสำคัญคือว่าเป้าหมายของผู้บริหารของมหาลัยคือจะต้องเป็น1ใน100ของโลกนะมหาลัยที่มีชื่อเสียง1ใน100ของโลกซึ่งผมคิดว่าถ้าพวกเราช่วยกันทำคณะแพทยศาสตร์ถึงแม้จะคณะอื่นก็ได้นะน่าจะทำได้ด้วยความสามารถของท่านนายกสภามหาลัยท่านอธิการบดีและผู้บริหารทุกระดับของมหาลัยมหิดลเนี่ยสามารถที่จะทำได้ครับก็ผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากจะแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะยิ่งในวาระครบรอบ120ปีของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและในวาระที่คุณหมอยุ่นเนี่ยเป็นประธานจัดงานรุ่นนะแล้วก็จะฉลองวาระนี้อยู่ด้วยเนี่ยผมก็ขอแสดงความยินดีกับหมอยุ่นแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะในการงานให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกประการแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะขอพูดอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับคุณหมอยุ่นคือสมัยเขาเป็นนักศึกษาแพทย์เขาจะมาซ้อมเทนนิสกับผมอยู่เป็นประจำนะแล้วก็เห็นเขาเติบโตเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาผมก็มีความภาคภูมิใจอะไรขณะนี้คุณหมอยุ่นก็มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะซึ่งคิดว่าเป็นแบบอย่างสำหรับรุ่นน้องๆที่ดีด้วยนะครับเป็นโรโมเดลสำหรับรุ่นน้องๆนะก็ขอขอบคุณครับในวาระสำคัญ120ปี
โรงเรียนแพทย์ศิริราชแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของลูกหลานชาวศิริราชขอเชิญชวนศิษย์ศิริราชทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินศิริราชและสถาบันการแพทย์สยามบินทราธิราชการแพทย์แห่งแผ่นดินในอดีตตามเคยศึกษาสุขสมบูรณ์ตั้งความหวังมันเฝ้าเพียรขยันทุกวันกราบจนสมหมายใจกันที่ยึดมั่นตนสมออกเราเป็นสุขได้ดีเป็นเช่นวันนี้ก็เพราะมีสถาบันคุ้มครองได้ทำมาหาเลี้ยงชีพไม่หมดร้อนอีกเพื่อนพร้อมมีช่วยเหลือเพื่อผู้กันพบเพื่อนเก่าพวกเราวันนี้ประชับไมตรีเท่าที่ฝังมันทางไกลอยู่วันใดกันต่างคนต่างรู้ใจกันใจยึดมั่นสิริราชสถาบันของเราเราพวกเราวันนี้กระแสเพลงปีไม่มีอะไรเท่าเราคืนชีวิตทางเก่าทางดีความรักของเรา